ไปเริ่มที่ข่าวแรกกันเลยดีกว่าคุณผู้ชมเรื่องของตลกรุ่นใหญ่นะครับพี่หม่ำจกมกนะครับเมื่อช่วงบ่ายวันนี้เจ้าตัวได้เดินทางไปที่สภ.บางใหญ่จังหวัดนนทบุรีนะครับพร้อมกับนำภาพจากเพจ Facebook ของตัวเองนี่แหละที่ชื่อหม่ำมดจกมกแฟนคลับที่มีผู้ติดตามเนี่ยรวมกว่า 1.7 ล้านคนมาลงบันทึกประจำวันนะครับกับเจ้าหน้าที่พนักงานสอบสวนสภ.บางใหญ่ไว้เป็นหลักฐานเนื่องจากเพจ Facebook ดังกล่าวเนี่ยถูกคนอื่นควบคุมนะครับเกรงจะถูกนำไปใช้ในการหลอกลวงประชาชนหรือว่าเชิญชวนให้ไปเล่นการพนันพี่หม่ำเนี่ยก็ได้เผยว่าเพจของตนเองเนี่ยที่ชื่อหม่ำมดจกมกแฟนคลับเนี่ยมีผู้ติดตามอยู่ 1.7 ล้านคนคนถูกใจมากกว่า 8.5 แสนคนได้ถูกเปลี่ยนแอดมินจากเดิมที่พี่มดภรรยาของพี่หม่ำเนี่ยเป็นผู้ดูแลแต่ตอนนี้ถูกอดีตลูกน้องเก่าที่เคยดูแลเพจกับภรรยาเนี่ยเขาเอาภรรยาออกจากการเป็นแอดมินเขาก็ว่าไงภาษาชาวบ้านคือเตะออกอ่ะนะฮะพี่หม่ำก็เลยบอกว่าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นมานานกว่า1ปีแล้วและทุกวันนี้เพจก็มีการอัพข้อมูลลงต่างๆในเพจไม่ได้ซึ่งการอัพทั้งหมดเนี่ยไม่ได้มาจากทางตนและภรรยาเป็นคนโพสต์นะครับก็เลยตัดสินใจว่าขอถือโอกาสนี้มาลงบันทึกประจำวันไว้เป็นหลักฐานละกันเนื่องจากกลัวว่าลูกน้องเก่าที่เป็นแอดมินเพจอยู่ตอนนี้จะเอาไปใช้ในทางที่ผิดอย่างเช่นจะเอาไปเชิญชวนให้คนอื่นที่ดูติดตามเพจเนี่ยไปเล่นการพนันหรือว่ากระทำด้านอื่นๆที่ผิดกฎหมายซึ่งเบื้องต้นก็ได้ลงบันทึกประจำวันเป็นหลักฐานไว้ก่อนนะครับตอนนี้ยังไม่ได้เกิดความเสียหายใดๆกับใครก็จริงแต่ก็อยากฝากบอกไปด้วยว่าให้คนที่ติดตามเพจเนี่ยรับรู้ว่าตอนนี้มดภรรยาของตัวเองเนี่ยไม่ได้ดูแลเพจนี้แล้วนะครับอย่าหลงเชื่อหากมีการเชิญชวนไปเล่นการพนันหรือว่าการกระทำผิดกฎหมายใดๆก็ตามย้ำอีกทีว่าเพจหม่ำมดจกมกแฟนคลับก็คือตอนแรกเขาทำกันสองคนนะฮะกับลูกน้องแล้วก็กับพี่มดนี่แหละแล้วก็อยู่ๆแล้วลูกน้องก็ออกไปแล้วก็อยู่ๆก็ไม่ให้คุณมดเป็นแอดมินร่วมนะก็ไม่ให้แบบเป็นแอดมินแล้วก็เขาก็กลัวว่าเนี่ยจะไปสร้างผลกระทบไปหลอกลวงหรือไปสร้างความเสียหายให้กับใครก็เลยได้มาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนอ่ะไปฟังเสียงสัมภาษณ์พี่หม่ำจกมกกันฮะผมกลัวเขาจะเอาไปแอบอ้างไปทำอย่างอื่นครับกลัวจะไปทำเป็นพวกงานพนันพวกของผิดกฎหมายอะไรพวกนี้ครับผมกลัววันข้างหน้าเอาแจ้งความไว้ก่อนดีกว่าแอดมินเก่าใช่ครับเป็นมินเก่าแล้วก็ดิบเมียผมบอกไปคนนี้คือเป็นลูกน้องของพี่หม่ำเคยทำเพจก็ประมาณนี้แหละครับเขามาขอทำมาตอนหลังเขาก็ดีดออกเขาไปทำเขาเองอันนี้ดีดออกนานยังที่มาน่าจะสักเกือบปีเลยนะเกือบปีแล้วครับเกือบปีแล้วตอนนี้คือเพจที่อัพนี่คือให้ของแฟนที่มาอัพใช่ไหมครับใช่ครับแฟนเป็นคนเป็นเจ้าของเครื่องนี้แต่ก็คือตอนนี้ก็ไม่ได้อัพเองแล้วผมบอกว่าให้เขาลบเขาก็ไม่ยอมลบเพจนี้ใช่ไหมครับแค่เพจนี้แหละเขาก็ไม่ยอมลบไปเตือนเขาไปแล้วผมกลัวเขาจะไปทำในทางที่ผิดครับผิดกฎหมายไปยาเสพติดขายของออนไลน์ที่มันทุกอย่างก็ผิดที่ผิดกฎหมายอ่ะกลัวจะเป็นทำเป็นเว็บการพนันเป็นอะไรหลายๆอย่างก็กลัวครับก็เลยมาแจ้งความไว้ก่อนแต่เบื้องต้นยังไม่มีการเชิญยังครับยังไม่ได้ทำอะไรแต่ว่าเขาพักหลังเขาจะโพสอะไรเขาไม่รู้จนมีคนมาบอกภรรยาว่าพี่มดเป็นอะไรจะโพสอะไรเขาไม่ได้โพสเขาไม่รู้เรื่องนั่นแหละฮะก็ถือว่ามาลงบันทึกประจำวันไว้ก่อนนะฮะก็เป็นที่รับรู้กันว่าเพจเนี้ยทางพี่หม่ำเองทางภรรยาพี่หม่ำเองไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะฮะสำหรับชื่อเพจว่าหม่ำมดจกมกแฟนคลับนะฮะไม่มีส่วนเกี่ยวข้องแล้วนะครับตามเยอะนะ1.7 ล้านนะฮะสำหรับเพจนี้นะ